ทดสอบอีกขั้นตอนหนึ่งนะสวิตหลังจากที่เราได้ฟอกแก๊สที่เราหมักเป็นแก๊สชีวภาพออกมาแล้วเนี่ยนะโดยมีคอมเพรสเซอร์ดูดนะแล้วฟอกด้วยกระบวนการฟอกมาแล้วเนี่ยมาใส่ถังไว้แล้วเรียบร้อยเนี่ยนะทีนี้แก๊สมันก็อยู่ในถังนี่เกือบเต็มละจะพิสูจน์ซิว่าแก๊สที่อยู่ในถังเนี่ยมันจะออกมาสู่เตาเผายังไงนะเตาหุงต้มยังไงเตาแก๊สเนี่ยนะงั้นต้องลองกันดูว่าเปลวไฟมันจะออกมาดีไหมยังไงนะนี่คือแก๊สนะจากในถังเนี่ยหลังจากที่เราดูดมาเมื่อกี้เนี่ยนะมาทีนี้สงสัยอะไรถามเลยเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงเนี่ยมายังไงเนี่ยสนใจเรื่องแก๊สนี่ได้ข่าวจากไหนจากทีวีไอทีวีครับจากไอทีวีนะรายการคนเกษตรสร้างชาติเนี่ยนะครับบ้านอยู่ไหนเอ่ยชื่อบ้านอยู่ผมชื่ออมรชัยอังกาบครับบ้านอยู่โคกพัชดีนครปฐมครับเอาอยู่นครปฐมนี่เองนะครับผมทำงานอะไรเอ่ยเป็นช่างซ่อมทีวีครับโอ้เป็นช่างด้วยนะช่างซ่อมทีวีแล้วมาดูเป็นไงวันนี้ดูแล้วรู้สึกอัศจรรย์ไหมอัศจรรย์ครับไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้ว่าจะทำได้ขนาดนี้เนาะแก๊สจากขยะจากเศษอาหารเนี่ยนะจากมูลสัตว์เนี่ยมาเป็นแก๊สอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ล่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อผมชื่อสุวิทย์อังกาบครับบ้านอยู่นครเยสีครับนครปฐมนครปฐมนี่ครับรู้ข่าวได้ยังไงก็รู้ข่าวจากไอทีวีครับผมตอนเช้ามืดผมตื่นมาเปิดไอทีวีดูเจอพอดีเลยก็เจอพอดีจึงรู้ข่าวก็อยากจะทำบ้างเห็นแล้ววันนี้มาดูแล้วจึงมาดูแล้วประทับใจครับผมครับผมไม่ยากเนาะไม่ยากครับผมแล้วมันใช้วัสดุง่ายๆครับผมครับผมชื่อนวตรีเมธาครับมาจากจังหวัดระยองครับเป็นนายทหารก็ครับทหารเรือครับทหารเรือนะข้าราชการบำนาญครับทราบข่าวยังไงก็ดูไอทีวีไอทีวีฮะโอ้ไอทีวีดิครับเผยแพร่ไปคนรู้จักเยอะเลยก็สนใจมากเลยก็เลยติดตามมาฮะแล้ววันนี้มาดูขั้นตอนแล้วรู้สึกยังไงก็คิดว่าจะเอาไปใช้ในชุมชนเป็นตัวอย่างเผยแพร่เป็นตัวอย่างเผยแพร่เราไม่สงวนลิขสิทธิ์เลยนะครับครับแต่เราจะต้องไปจดลิขสิทธิ์ไว้ก่อน คือถ้าเป็นเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านเนี่ยนะเอาไปทำใช้เองได้ได้ครับไม่มีปัญหานะช่วยกันลองอันนั้นเราก็ได้พิสูจน์เห็นทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยนะในเรื่องของการทำแก๊สชีวภาพนะโดยใช้มูลสัตว์แล้วก็เศษอาหารอะไรต่างๆทีนี้อยากเปิดโอกาสให้พวกเราทุกคนที่อุตส่าห์มาที่ทางชุมชนปฐมโศกเนี่ยนะอยากจะซักถามอะไรเพิ่มเติมบ้างเอาอะไรเชิญเอาใครจะถามก่อนเขาเรียนถามคุณทุพิตว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใส่ไปในกระบอกแล้วนะครับตรงนี้นะโซดาไฟใช้ง่ายใช้กี่กิโลใช้ประมาณใช้ปริมาณเท่าไหร่อ๋อใช่ตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นส่วนผสมก็ง่ายๆแค่ใช้โซดาไฟ1กิโลกับน้ำ2ลิตรนะครับครับอ๋อเป็นสารละลายไปก็ละลายจากข้างนอกก่อนครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะครับค่อยเติมเข้าไปแค่นั้นเองต้องเปลี่ยนบ่อยไหมเนี่ยตรงก็ประมาณสัก 5-6 เดือนอ๋อเปลี่ยนใช้ได้ไปประมาณ 5-6 เดือนแล้วก็ถ่ายทิ้งสักครั้งหนึ่งครับไอ้ตรงท่อนี้คือท่ออะไรเอ่ยอันนี้ท่อสำหรับเติมครับเติมนะครับเวลาเติมครับข้างล่างจะมีอีกท่ออีกวาล์วนึงวาล์วสำหรับถ่ายทิ้งอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนะข้างล่างแล้วก็เศษเหล็กที่ใส่ไปในกระบอกเหล็กนะฮะครับคือใช้เศษเหล็กอะไรใช้เศษเหล็กหรือว่าเหล็กที่เหนียวธรรมดาอันนี้เป็นเหล็กธรรมดาครับเพื่อเราต้องการสนิมคือต้องการออกไซด์ของเหล็กครับอันนี้ก็จะช่วยซับพวกแก๊สเฉื่อยบ้างแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์เป็นบางส่วนเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์นี่จะไปทำให้เหล็กเนี่ยเกิดเป็นสนิมขึ้นมาจากผ่านตรงนี้นะครับพอผ่านมาแล้วเนี่ยก็จะมาเข้าตรงนี้มาทำปฏิกิริยากันก็จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ไว้นะครับทีนี้เริ่มแรกถังแรกนี่นะครับในนี้ก็ยังมีอากาศอื่นปนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่บริสุทธิ์นักแต่พอถังที่สองหรือที่สามแล้วเนี่ยส่วนนี้ก็จะมีแต่แก๊สมีเทนมากขึ้นจะบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 80-85% ถ้าฟอกได้มากถึง 90% ก็สามารถที่จะไปใช้กับเครื่องยนต์ได้เพราะฉะนั้นถังแรก2-3ถังแรกนี่อย่าเพิ่งไปใช้กับรถครับยังไม่ใช้ต้อง4ทางอะไรครับนะครับอันบนอันบนนี้สำหรับเติมครับเวลาเราถ่ายแล้วก็เติมมันง่ายขึ้นเราใช้ถังผสมข้างนอกนะครับแล้วก็ต่อสายเข้ามาจากตรงนี้ครับที่ทำอย่างนี้ไว้เพราะกันเอาไว้ว่าไม่ให้แก๊สมันรั่วได้รู้สึกวาล์วในนี้จะมีวาล์วนะมีวาล์วอยู่ขอเรียนถามอีกหน่อยว่านอกจากโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้ว
คุณครับสุวิทย์ใช้อะไรแทนได้บ้างฮะชาวบ้านเราทั่วๆไปพอบอกว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์รู้สึกจะหายากนะฮะแต่พอบอกว่าโซดาไฟรู้จักขึ้นมาแต่นี้ก็อันตรายคือมันร้อนนะครับเวลาผสมน้ำเราจะร้อนก็เอาง่ายๆน้ำปูนใสที่เราใช้คนโบราณเราใช้กันมานะครับน้ำปูนใสก็เป็นปูนแดงนะครับก็ใช้ปูนประมาณสักครึ่งกิโลประมาณ500กรัมนะครับน้ำสัก2ลิตรนะครับเอามาคนให้เข้ากันทิ้งไว้ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงน้ำก็จะใสนะครับเราก็ดูดแต่เฉพาะน้ำใสๆมาเติมไว้ประมาณสัก2น้ำปูนน้ำปูนใสนะครับจะไม่ใช่ปูนไปใส่ในนี้ด้วยนะไม่ใส่ครับจะถ้าปูนใสด้วยมันจะตันอุดตันครับอันนี้ใช้แทนได้น้ำปูนใสแทนได้ก็จะดีครับคือไม่อันตรายทุกคนก็ได้ใส่อะไรไหมครับถังที่ใช้ฟอก2ถังต้องมีจำกัดขนาดหรือเปล่าไม่จำกัดนะครับคือตามสะดวกครับแต่ว่าช่วงนี้ครับควรจะประมาณอย่างน้อย30เซน30เซนติเมตร30เซนติเมตรเพื่อว่าให้แก๊สเนี่ยได้มีโอกาสทำปฏิกิริยามากขึ้นเนาะถ้าหากว่าท่อสั้นเกินไปเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยาแป๊บเดียวแล้วก็จะลอยขึ้นมาเลยเนี่ยมันก็ยังไม่สะอาดพอคาร์บอนไดออกไซด์ก็ยังไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มีช่วงยาวขึ้นมาที่หนึ่งนะครับเข้าใจนะมีไหมมีอะไรสงสัยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแล้วเข้าใจดีแล้วก็เรื่องเตาอย่างนิดไหมครับคือถ้าหากว่าเราไม่อัดลงในถังอย่างนี้ครับผมครับก็ถ้าจะต่อตรงเลยเนี่ยก็ต้องเจาะนมหนูครับให้เจาะนมหนูให้ฟังให้กว้างขึ้นขนาดประมาณหุ่นนึงครับไม่งั้นแล้วเนี่ยแก๊สมันจะออกไม่พอนะมันจะจุดมันจะไม่ติดเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านนะไปทำแล้วปรากฏว่าทำไมมีแก๊สไม่แรงไม่แรงต้องเราสว่างเจาะให้มันกว้างขึ้นนะครับให้ดูมันใหญ่ขึ้นหน่อยก็กะประมาณเท่าหลอดอันนี้นะครับที่มีติดอยู่กับเตาทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณนั้นจะใช้ได้ทดลองดูสรุปก็คือถ้ามีปัญหาไงติดต่อครับถามสวิตอีกทีก็โทรมาคุยกันโทรมาคุยกันที่เบอร์โทร04-0121-524ครับท่านผู้ชมอยากจำได้อยากให้คุณสวิตอธิบายเรื่องทางดูดทางส่งของคอมเพรสเซอร์นะเราจะได้ไปเสียบถูกนะฮะทางไหนทางดูดทางส่งครับมาไล่ทีครับนี่ครับนี่ครับดูตามสีจะง่ายครับสีเทานี่มาจากถังหมักแก๊สนะครับถังเก็บแก๊สนะครับพอมาแล้วก็จะมาเข้าท่อเล็กนี้นะครับสีเทาเนี่ยสีเทานี้จะมาเป็นแก๊สเข้านะครับสีเทานี้ครับพอเข้าเสร็จแล้วก็สีเหลืองจะเป็นแก๊สออกจากเครื่องฟอกนะครับสีเหลืองนะครับออกจากเครื่องฟอกพอออกจากเครื่องฟอกมาก็เข้าคอมเพรสเซอร์นะครับพอเข้าคอมเพรสเซอร์ก็มาตามสายนี้เลยครับมาอัดตรงนี้แบบเมื่อสักครู่นะครับมันจะวนอยู่อย่างนี้ที่คือยังไงก็ตามต้องให้ผ่าน2ท่อนี้ก่อนถึงจะเข้าคอมเพรสเซอร์แค่นั้นนะครับอันนี้หมายถึงว่าเราจะฟอกนะครับหมายถึงจะฟอกแก๊สให้สะอาดแล้วใส่ถังถังแรกถัง1ถัง2ถัง3นี่อย่าไปเพิ่งไปใช้กับเครื่องยนต์หรือว่ารถยนต์นะเพราะมันยังไม่บริสุทธิ์ดีถังที่4ถังที่5แล้วอ่ะครับถึงจะไปใช้กับรถยนต์ได้นะเพราะฉะนั้นต้องระวังกันนิดนึงแต่ถ้าเราไม่ต้องฟอกไม่ต้องอะไรในกระบวนการนี้ต่อตรงเลยครับเข้าเตาแก๊สถ้าเราจะหุงต้มก็ใช้ได้โดยตรงเลยไม่ต้องมีชุดนี้เลยไม่ต้องมีชุดฟอกใช่อันนี้ค่อนข้างจะยากหน่อยครับผมยากแล้วสิ้นเปลืองหน่อยครับผมไม่เป็นไรแค่นี้มันซับซ้อนซับซ้อนเราไม่ได้ไปใช้กับเครื่องยนต์ไม่ได้ใช้กับรถไม่จำเป็นก็สิ้นเปลืองไปครับครับผมไม่จำเป็นต้องตัวนี้แต่ทีนี้เราที่จะใช้ตัวนี้คือว่าเราจะบางครั้งเราไปใช้ที่อื่นบ้างนอกสถานที่นอกสถานที่ครับเราจะใช้แก๊สทางแก๊สนี้ไปใช้นอกสถานที่จะไปปรุงอาหารที่ต้องดูดเก็บครับผมต้องดูดเก็บใช่ดูดเก็บแก๊สไว้เงี้ยนะครับเดี๋ยวเอาไปใช้ครับอย่างนั้นนะครับเอาละคงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขอบคุณสวิตอีกครั้งนึงก็มือให้จากสวิตหน่อยนะที่มาไปแท้ช่วยเราครั้งนี้